เปิดเซฟ3ส.ส.พ้นเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7แปลงแจ้งสถานะโสดเปิดเซฟ3ส.ส.พ้นเก้าอี้น้ำจิราพรมีทรัพย์สิน 7.3 ล้านที่ดิน7แปลงยานพาหนะ2คัน 3,638,000 บาทแจ้งสถานะโสดเมื่อวันที่11สิงหาคม66สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีส.ส.พ้นจากตำแหน่ง3รายระหว่างวันที่20มีนาคมถึงวันที่11เมษายน2566ได้แก่นางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรพ้นส.ส. 101เขต5พรรคเพื่อไทยแจ้งสถานะโสดเป็นบุตรของนายนิสิตสิงห์ทุพไพรอดีตแกนนำนปช.กับนางเอมออนสิงห์ทุพไพรอดีตส.ส. 101พรรคเพื่อไทยนางสาวจิราพรแจ้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 7,331,131 บาทได้แก่เงินฝาก 4,369 บาทที่ดิน7แปลง 2,309,250 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง4แห่ง 1,500,000 บาทยานพาหนะ2คัน 3,638,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 293,512 บาทมีหนี้สิน 2,223,504 บาทเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 138,976 บาทและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 2,84,528 บาทแจ้งมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ1,445,220 บาทมีรายจ่ายรวม 353,460 บาทนายฉลองเทิดวีระพงษ์พ้นส.ส.พัทลุงเขต 2 พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะโสดเนื่องจากหย่าเมื่อวันที่17สิงหาคม2563มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,978,885 บาทได้แก่เงินฝาก 177,024 บาทเงินลงทุน 506,700 บาทที่ดิน 1,950,000 บาทยานพาหนะ 500,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 544,660 บาททรัพย์สินอื่น 160,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 45,706 บาทมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,811,233 บาทมีรายจ่ายรวม 30,000 บาทนายภูมิสิทธิ์คงมีพ้นส.ส.พัทลุงเขต 1 พรรคภูมิใจไทยแจ้งสถานะว่าหย่าเมื่อวันที่10มีนาคม2542มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 5,946,032 บาทได้แก่เงินสด 42,000 บาทเงินฝาก 24,082 บาทที่ดิน 700,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 ล้านบาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,636,050 บาทในจำนวนนี้มีการรับเงินทำบุญจากงานศพมารดาด้วย 7.2 แสนบาทและมีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับนายฉลองและนายภูมิสิทธิ์คือ2ใน3ส.ส.ภูมิใจไทยอีกรายคือนางนาทีรัชกิจประการอดีตส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งพิพากษาจำคุก9เดือนและให้พ้นจากตำแหน่งพร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปในคดีเสียบบัตรแทนกันในที่ประชุมสภาปัจจุบันจำเลยทั้ง3รายวางหลักทรัพย์1ล้านบาทเพื่อขออุทธรณ์คดีต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซ้อมดีทั้งคู่โค้ชด่วนเผย2ดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกมาเสริมในศึกซีวีลีกวีก2โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงณัฐิมากุบแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงนัทธิมากุบแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้พร้อมทั้งเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของทั้งคู่โดยกล่าวว่าทั้งสองคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งเราเห็นได้จากการฝึกซ้อมพวกเขาทำได้ดีส่วนในการแข่งขันเรายังไม่เห็นก็คงต้องรอดูในการแข่งขันจริงว่าจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคมเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนามวอลเลย์บอลสาวไทยเชือดนิ่งสาวปินประเดิมซีวีลีกวีค2วอลเลย์บอลสาวไทยส่งชุดผสมลงสนามเดินเครื่องเอาชนะสาวฟิลิปปินส์ไปแบบสนุกฝั่งเดียว 3-0 เซตเก็บชัยประเดิมศึกซีวีลีกสัปดาห์ที่2ที่เชียงใหม่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023ครั้งที่3ซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคม66เป็นการแข่งขันนัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เก็บชัยชนะรวดในสัปดาห์แรกมี9คะแนนเต็มลงสนามพบทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ยังไม่ชนะใครเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักผามดาวรุ่งลงสนามประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดนัทธิมากุบแก้วสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศวิมลรัตนพันธ์จรัสพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยังโชว์ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนแม้จะส่งชุดผสมลงสนามก่อนโค้ชด่วนจะเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวสำรองลงสนามไปแทนตัวหลักรวมถึงดลพรสิงห์โพมือเซตดาวรุ่งที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแต่เกมก็ยังไม่แผ่วเดินเครื่องตบเอาชนะไป 25-15 ออกนำ 1-0 เซตที่2ไทยขยับตัวผู้เล่นอีกครั้งส่งพิมพิชยาก๊กรำลงสนามไปสลับกับสสิภาพรจันทวิสูตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายช่วยให้เกมบุกไหลลื่นขึ้นสุดท้ายช่วยกันเก็บแต้มปิดเซตไปได้ 25-17 เซตที่3โค้ชด่วนยังคงหมุนผู้เล่นลงสู่สนามส่งทัดดาวนึกแจ้งลงสนามไปประคองรุ่นน้องร่วมกับอัชราพรคงยศส่วนฟิลิปปินส์แก้เกมมาดีทำให้เริ่มต้นได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายไทยยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไปสรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-15 25-17 และ 25-18 ประเดิมชัยชนะในการแข่งขันสัปดาห์ที่2รวม2สัปดาห์ลงสนาม4นัดชนะรวดเก็บ12คะแนนเต็มส่วนผลการแข่งขันคู่เปิดสนามทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-19
25-22 และ25-10ซ้อมดีทั้งคู่โค้ชด่วนเผย2ดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกมาเสริมในศึกซีวีลีกวีก2ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในเวลา18 นาฬิกา